ติดการเติมทรายลงในถังทรายซีน3แอคชั่นขั้นตอนวิธีการเททรายลงในถังทรายนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการหมุนที่ตัวด้านล่างนะครับจะเป็นตัวสีขาวๆนะครับหมุนให้แน่นทุกตัวเลยโอเคเมื่อเช็คว่าหมุนแน่นแล้วทุกตัวนะครับคราวนี้เราก็จะทำการเททรายนะครับระดับขีดระดับนะครับเจ้าตัวแกนนี้จะมีบอกว่าแม็กกับมินนะครับการเททรายให้ใส่ไปที่ระดับระหว่างแม็กกับมินนะครับคือครึ่งโอเคครับแล้วก็ทำการเททรายโดยที่ใช้เจ้าฝาตัวนี้นะครับให้มาประกบที่กระบอกแกนด้านในนะครับเพื่อที่ทำการตั้งศูนย์บาลานซ์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเททรายลงไปในถังนะครับให้ได้ระดับระหว่างมินกับแม็กก็ทำการเทไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ระดับพอได้ระดับแล้วก็พอ